Xiaomi 13อาจไม่ใช่มือถือตัวแรกที่ได้ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2เพราะมันเปลี่ยนชื่อเป็น Xiaomi 14 What? สรรเสริญนักข่าวมือถือสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Xiaomi นะครับเจ้า Xiaomi 14แล้วก็14 Pro ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงเรียกว่า Xiaomi 14นะครับเพราะว่าจากข้อมูลล่าสุดของทาง Weibo นะครับมีการเปิดเผยพร้อมรูปกล่องมือถือคอนเฟิร์มว่าเจ้าตัวกล่องที่เขากำลังจะส่งมาให้เราใช้กันเนี่ยมันคือ Xiaomi 14แล้วก็14 Pro แล้วยังมีโมเดลนัมเบอร์นะครับโมเดลนัมเบอร์อันนี้คือ22111 2211133 4ถ้าเป็นไปตามรูปจริงๆเนี่ยนะครับตัวนี้จะชิปมาพร้อมกับ Android 13จากในกล่องแล้วก็ครอบทับด้วย MIUI 14.0.2.0 ซึ่งเป็นแพทช์ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับและแน่นอนนะครับ Xiaomi นี่ประกาศแล้วประกาศอีกนะครับว่ามือถือรุ่นนี้จะเป็นมือถือตัวแรกของโลกที่ได้ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับแล้วชิปมาพร้อมกับ RAM 12 GBแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ภาพที่ถูกเปิดเผยทาง Weibo เนี่ยทาง Xiaomi เนี่ยยังไม่มีการยืนยันคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเขาจะใช้ชื่อว่า Xiaomi 14นะแล้วก็14 Pro นะอาจจะกลับมาเป็น Xiaomi 13 13 Pro ก็เป็นได้แต่ว่าถือเป็นการสร้างกระแสในระดับนึงนะครับส่วนทำไมถึงไม่ใช้เลข13นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเลขแบดลักอะในบางประเทศนะส่วนกำหนดการเปิดตัวนะครับใจเย็นๆนะครับทางเสี่ยวมี่เองคือทางเสี่ยวมี่เนี่ยมีแง้มๆมาแล้วเนี่ยนะครับว่าเขาจะแจ้งวันและเวลาเปิดตัวเนี่ยในช่วงของอาทิตย์หน้าส่วนไอ้ความแตกต่างชัดๆของเจ้าตัวเสี่ยวมี่14แล้วก็14 Pro นะครับก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับคนที่ชอบขนาดหน้าจอแบบเล็กๆหน่อยเนี่ยแบบพกพาง่ายๆเนี่ยเจ้าตัวเสี่ยวมี่14เนี่ยเป็นคำตอบเพราะว่าขนาดของเขาจะอยู่ที่ 6.26 นิ้วเท่านั้นส่วนคนที่ชอบจอใหญ่หน่อยเนี่ยนะครับก็ไปตัว Xiaomi 14 Pro เลยเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วแล้วทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีการทดสอบเจ้าตัว MIUI 14ในตลาดของเอเชียด้วยดังนั้น2ตัวนี้มาลอมโกโบแน่นอนส่วนสำหรับคนไทยเองนะครับสาวก Xiaomi เนี่ยอีกไม่นานเกินรอส่วนถ้าไม่อยากตกข่าวนะครับกดติดตามได้เลยสรรเสริญนักข่าวมือถือนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของถ้าเกิดว่าชอบก็หรือว่าแล้วก็แชร์นะครับ Subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สรรเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ14อ่ะวะ